สวัสดีค่ะเย้ มาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนา2324ทารอตนะคะมารอคอยเลยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมกับสถานีแห่งนี้สถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาเล่นพิกอะคาร์ดกันนะคะมาเล่นพิกอะคาร์ดในหัวข้อนี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของเราเต้นรัวๆนะคะกับหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆนะคะมีไพ่สามใบให้คุณได้เลือกกันนะคะจากฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะคะ1 2 3เลือกมาเลยค่ะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายกันไปฟังคำตอบกันนะคะโฟกัสเอ็กซ์แพนชั่นแล้วก็มีรีเมมเบอร์นะคะ3ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเลือกมาเลยค่ะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะไปดูกัน1 2และ3ไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนา2324ทารอตต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะพูดผิดพูดถูกมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะที่สถานีแห่งนี้ค่ะมุดมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะแล้วเราก็มาฟังคำทำนายกันวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้จะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆนะคะจดมา1หน้ากระดาษ A4 นะคะหัวข้อยาวมากสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1นะคะกองที่1ไพ่ใบที่1โฟกัสนะคะก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยค่ะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยส่วนใครที่กด Subscribe กดติดตามแล้วไปเตยขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆการรับชมทุกๆการกดไลค์กดแชร์ทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำ Time Stamp ให้ใบเตยด้วยค่ะไปดูกันเลยเห็นแสงสว่างไหมคะใช้เมอร์เมดทารอตนะคะวันนี้เราจะไปเช็คพลังงานของเรากันหรือเราจะไปเช็คยังไงดีเดี๋ยวดูก่อนให้ไพ่เล่าดีกว่าเนอะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องของคุณว่าอย่างไรนะคะพิกแอคาร์ดไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและฟังอย่างมีสตินะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะคะในเรื่องของเรื่องราวของคุณนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1เรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะโอ้ลืมไปเลยต้องทอยลูกเต่านี่นาอะขออนุญาตทอยลูกเต่าก่อนเผื่อมีใครเกิดเดือนนี้เผื่อมีใครเหมือนกับต้องได้รับคำอวยพรนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดเดือนสิงหาคมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะคะขอให้มีความสุขทุกคืนวันค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอ้มะลึกกึกกึ๋ยมะลึกกึกกึ๋ยต้นมะพร้าวดอกไม้ไฟกุญแจนะคะได้กุญแจมา1ดอกเอาไปไขหัวใจกันเนอะพี่โจรสลัดหนังสือไฟฉายแล้วก็มีรูปไฟนะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีดกับซ่อมแล้วก็เครื่องหมายแชทช่วงนี้อาจจะทานเก่งกินเก่งนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังหาคำตอบให้กับชีวิตกำลังตกผลึกกำลังทบทวนนะคะกำลังวิเคราะห์ถึงเหตุและผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะไปดูเรื่องราวของคุณกันเลยดีกว่านะว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวของคุณว่าอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยใช้ไพ่เมอร์เมดทารอตแล้วก็ใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะอีกหนึ่งสำรับเนาะไปดูกันเลย
ขอเปิดพร้อมกันเลยนะคะคือจริงๆแล้วจะสว่างกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราทำคลิปเมื่อวานเนาะไฟก็ขาดไป1หลอดนะคะก็จะนั่งอยู่ในความมืดมิดนิดนึงนะคะ นะดีนะไปเตยไม่วิ่งเนี่ย พูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไรเนี่ยเหมือนได้รับพลังงานจากเพื่อนๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะขอดูข่าวดีของเราบ้างนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างหรือเปล่าด้วยสถานการณ์ที่มันดูยุ่งเหยิงดูวุ่นวายดูอีรุงตุงนางดูหน้าปวดเสียนเวียนกล้าวนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรื่องของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1 นะคะ7ถ้วยแล้วก็มี3ดาบโอ้7ไม้นะคะเราต้องรักษาตำแหน่งของเราไว้เดวิลนะคะ5เหรียญคิงดาบเฮ้ยไม่ใช่คิงดาบสิอัศวินดาบ7เหรียญ2เหรียญ5ไม้แล้วก็มี5ดาบโอเคชัดเจนพลังงานชัดแล้วนะคะใบเตยว่าตัวคุณเองน่าจะอยู่ในราศีมังกรเนาะถ้าไฟขึ้นมาด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีเมถุนตุลกุมนะคะมีธาตุน้ำธาตุดินผสมอยู่ในนี้ด้วยธาตุดินก็ขึ้นมาเนาะพฤษภมังกรกันนะคะเด่นเป็นมังกรคุณอยู่ในช่วงที่ชีวิตดูยุ่งเหยิงวุ่นวายจังเลยอะค่ะเหมือนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจจะแบบบางที่เบื่อหน่ายบางที่เบื่อหน่ายสถานการณ์งานดูยุ่งเหยิงงานดูวุ่นวายมันมี5ดาบกับ5ไม้ขึ้นมามีการทะเลาะเบาะแว้งมีความไม่ลงรอยมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นนะคะอาจจะในองค์กรก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปวดจิตปวดใจนะคะปวดจิตปวดใจร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกระสับกระส่ายนะในบางความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นนะคะบางความสัมพันธ์มีมากกว่า2คนนะคะน่าจะเป็น3คนหรือ4คนนะคะเป็นรักสามเศร้านะคะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะหยุดก็หยุดไม่ได้จะไปต่อก็ไปต่อไม่ถึงนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ในสถานการณ์นี้ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะติดอยู่ในวังวนติดอยู่ในพันธนาการที่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองได้นะคะจะบอกว่าบางท่านเนาะอาจจะไม่ได้ตรงทุกท่านนะคะแล้วช่วงนี้ก็จะต้องใช้ความสามารถใช้ความพยายามใช้ความอดทนอย่างหนักหน่วงประคับประคองชีวิตให้ไหลให้ดำเนินต่อไปได้อย่างปกติที่สุดอะไรที่เคยมีนะคะบ้านรถทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เองคุณกำลังจะรักษาสถานภาพนั้นๆให้คงอยู่ต่อไปคุณยังไม่อยากปล่อยให้สิ่งที่มีมันหลุดลอยไปหรือหายไปคุณใช้ความพยายามใช้ความสามารถอย่างหนักหน่วงในการประคับประคองในการรับผิดชอบชีวิตและหน้าที่ของคุณที่คุณได้รับมอบหมายบางคนเป็นช่วงที่กำลังหมุนเงินอยู่เข้าซ้ายจ่ายขวานะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะไม่ว่าคุณจะหามาขนาดไหนมันก็มีเหตุให้คุณได้ใช้จ่ายออกไปนะคะบางทีมันก็มีเรื่องของหนี้สินเก่าๆที่มันวนเวียนมาให้คุณจะต้องไปสะสางนะคะบางท่านก็เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ก็มีนะคะสถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะมีความไม่ลงตัวมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็เป็นปัญหาที่จริงๆแล้วคุณสามารถแก้ไขมันได้นะคุณสามารถแก้ไขมันได้คุณอยู่ในกรงที่ไม่ได้โดนล็อกอะคุณแต่คุณไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเห็นไหมแค่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันเนี่ยกุญแจมันไม่ได้ล็อกนะคะเปิดออกมาเลยค่ะแค่คุณออกมาจากตรงนี้นะคะชีวิตคุณน่าจะได้รับคำตอบหรือแสงสว่างในบางอย่างบางเรื่องนะคะนะบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ทำงานที่ไม่ถนัดทำงานที่ไม่ถนัดหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายด้านหลายทางนะคะประคับประคองชีวิตต่อไปช่วงนี้จะคิดฟุ้งนิดนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะผ่านไปตอนไหนแต่คุณก็เต็มที่กับมันนะคะโอเค
ไปดูต่อบางคนตั้งครรภ์นะบางคนหมุนเงินบางคนแบบต้องช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนก็มีบางคนนะคะอ่ะไปดูต่อซิว่ายังไงจะมีโชคดีๆอะไรเข้ามาบ้างไหมขออ่านไพ่เนิบนาบนิดนึงนะคะวันนี้อ่านไพ่เนิบนาบนิดนึงนะคะอ่านไปเรื่อยๆนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะคุณจะมาเล่นตอนไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะคลิปใบเตยเป็นไทม์เลทนะคะไปฟังหัวข้ออื่นๆด้วยก็ได้นะคะไปฟังช่วงแรกๆเนี่ยอุ้ยเขินตัวเองนะคะใบเตยก็ไม่ได้คล่องมากในเรื่องของการอ่านไพ่ก็จะเน้นอ่านจากพลังงานในไพ่เป็นหลักเนาะบางวันสื่อได้มากหน่อยคุณก็อาจจะได้รับประโยชน์กลับไปมากหน่อยบางวันไพ่ไม่ได้ตอบอะไรมากก็อาจจะได้รับประโยชน์เล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะโอเคไปดูกันเลยข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะดูซิว่ายังไงว้าว Six of Cups 4ดาบพักผ่อนนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะ3ไม้ King ดาบแล้วก็มี The Magician นะคะข่าวดีที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวนะคะคืออะไรคะเร็วๆนี้นะคะไม่เกิน1เดือนนะคะคุณน่าจะเหมือนกับคำพูดคำเจรจาจะนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณนะคะคำพูดคำเจรจาจะนำพาโอกาสมาให้คุณคำพูดคำเจรจาจะดึงดูดเงินทองดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีวาทศิลป์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคำพูดคำเจรจาศักดิ์สิทธิ์พูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดทองได้ทองนะคะจงเลือกใช้คำพูดในเชิงบวกนะคะแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณชัดเจนเลยคือSixth Senseคำพูดสัญชาตญาณของคุณนะคะที่จะนำพาโอกาสเงินทองนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ๆเป้าหมายนะคะหรือความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการรอคอยนะคะจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานแต่มันจะเด่นเป็นเรื่องการงานนะคะคุณอาจจะได้หยิบเอาความรู้ความสามารถเก่าๆกลับมาปัดฝุ่นกลับมาเคาะสนิมแล้วได้กลับมาใช้มันอีกครั้งมันจะเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์นะคะที่คุณจะไปดึงดูดเอาโชคดีๆโอกาสดีๆนะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องไหว้อย่างนี้นะคะดูต่ออีกสักแถวนะคะห้าเหรียญคุณยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคะยังไงก็ต้องอดทนไปก่อนในช่วงนี้นะคะคุณหมุนทันเวลาพอดีนะถ้าคุณหมุนเงินนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1เด็กที่1ถ้าเคยมีสภาวะที่เป็นเงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะคุณเข้ามาฟังวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือตัวคุณเองนี่แหละนะคะที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินหมุนได้ทันเวลาพอดีนะคะอาจจะไม่ได้มีเข้ามาให้คุณใช้จ่ายได้สุรุ่ยสุร่ายนะคะแต่คุณก็จะหมุนได้ทันเวลาพอดีนะคะน่าจะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่ามันขึ้น3ไม้ติดกับอัศวินเหรียญ นะคะการเงินการทองเนี่ยจะเหมือนกับมันจะดีขึ้นพอหายใจคล่องนะคะสวดพระคาถาเงินล้านทุกวันนะคะไปเลยว่าน่าจะมีหลายๆคนอะที่สวดอยู่
ก็เอาวันละ30จบไปเลยนะคะช่วงที่คุณกำลังตึงๆกำลังตึงเครียดในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพูดผิดพูดถูกสวดไปเลย30จบแล้วก็ทำบุญเป็นการบริจาคหรือตักบาตรตอนเช้าก็ได้นะทำบุญเป็นอะไรก็ได้เดือนละครั้ง2ครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในเรื่องของการเงินการทองของคุณยังพอประคับประคองไปได้อยู่นะสิ่งสำคัญเลยคือคำพูดนะคะคุณก็อาจจะมีสัญชาตญาณมีซิกเซนส์นะคะหรือช่วงนี้นะคะอาจจะมีสัญลักษณ์จากจักรวาลมีข้อความบางอย่างหรือเลขซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนั่นนะคะแสดงถึงจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาตอบรับคำขอของคุณแล้วนะคะคุณอาจจะเคยพูดไว้ลอยๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าเคยไปบนบานศาลกล่าวอะไรหรือเปล่าอาจจะเคยพูดลอยๆไว้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเหมือนกับไปสะกิดให้ท่านได้รับรู้รับทราบแล้วท่านก็จะมาอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองแล้วคำพูดจะนำพาข่าวดีจะนำพาโอกาสมาให้คุณได้นะคะนี่คือเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1ชัดเจนเลยนะคะเด่นเรื่องคำพูดนะจะมีความสุขดีนะคะความสุขทางใจนะจากที่ห่อเหี่ยวเหี่ยวเฉาแห้งแล้งในเรื่องของจิตใจจะได้รับการเติมเต็มนะคะจะมีความสุขกายสบายใจนะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำหัวใจมากขึ้นนะคะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะก็ถ้าป่วยอยู่ถ้าไม่สบายอยู่ก็เริ่มจะหายดีแล้วต้องว่าอย่างนี้นะคะคุณน่าจะดุมากๆอ่ะในช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนเนี้ยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนกับชีวิตมากๆต้องว่าแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่คนที่เคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนในอดีตอ่ะเขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนึงนะคะคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจเสียความรู้สึกอ่ะเขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้คนเก่าคนคุยเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้วนกลับมาในชีวิตคุณการรอคอยนะคะที่คุณรอเขาหรือรอการติดต่อสื่อสารจากเขาเหมือนเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะคะในระยะ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะในเรื่องของการงานเป็นก้าวไม้ก็ยังต้องประคับประคองแล้วก็อดทนให้มากแล้วจะดีเองนะคะอดทนให้มากแล้วจะดีเองทั้งการเงินการทองแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคคำพูดคำเจรจาศักดิ์สิทธิ์เนาะอย่าลืมพิมพ์นะคะขอบคุณช่องทางการรับเงินใหม่ๆการเงินการทองนะคะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้านคำพูดนำพาเงินทองมาให้คุณขอบคุณนะคะแล้วเลือกใช้คำพูดในเชิงบวกกับตัวเองนะคะคุณสามารถดึงดูดเอาทุกๆสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณได้เปิดใจกว้างๆทำใจสบายๆนะคะและอย่าพึ่งรามือและยอมแพ้กับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะพอแล้วค่ะใบเตยอ่านไพ่ประมาณนี้นะคะใบสรุปของเราเป็นเรื่องของโฟกัสนะคะนั่งสมาธิเยอะๆนะคะก็วันละ2นาที3นาทีก็ได้มันเริ่มจาก1นาที2นาทีนี่แหละอาจจะนั่งยาวๆไม่ได้บางทีนั่งแล้วคุณมีพลังงานรอบๆตัวมารบกวนคุณอาจจะนั่งสมาธิได้ไม่นานไม่เป็นไรนะคะฝึกไปวันละเล็กละน้อยนะคะหรือการสวดมนต์หรือการอยู่กับธรรมชาติหรือการอยู่เงียบๆสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงจิตดึงใจมาไว้ที่ปัจจุบันขณะนะคะแล้วคุณก็จะมีพลังงานดีๆความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมนะคะสู้ๆให้กำลังใจเพื่อนๆกลุ่มที่1เด็กที่1เจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอเบาสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะมารอคอยลอยคอใบเตยที่นี่มาเล่นพิกอากาศกันกับหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆนะคะกลุ่ม2เด็ก2ไปดูกันว่าคุณเป็นยังไงนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ไปเลยฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามไปเลยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่ทำ Timestamp ให้ไปเลยด้วยนะคะใบนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ขออ่านไพ่ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะเช็คพลังงานลูกเต๋าก่อนนะ
โอ้มันลึกกึกกึ๋ยมันลึกกึกกึ๋ยหุ่นยนต์นะคะแปะมือเจอะสั้นช่วงนี้มีความมั่นใจในตัวเองร้องไห้เป็นอะไรเนาะข่าวสารอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบผจญภัยนิดนึงมีความเสี่ยงนิดนึงมันก็เสี่ยงกันทุกคนแล้วเนาะช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็รูปคนซึมๆร้องไห้ร้องไห้โทรศัพท์แล้วก็หม่ำแตงโมอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยไปดูซิไปดูซิใช้เมอร์เมดทารอตแล้วก็ใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะขอให้คุณได้คำตอบที่ตรงใจนะคะไพ่จะเล่าเรื่องของคุณว่าอย่างไรเด็ก2กลุ่ม2ขอเปิดพร้อมกันเลยนะคะส่งพลังงานดีๆให้คุณทุกวันนะสองดาบเปิดมาก็สู้เลยสู้กับใครบ้างโอ้เจ็ดไม้เจวิลโอ้ชีวิตห้าเหรียญอัศวินดาบคล้ายกับเด็กหนึ่งเลยพลังงานวันนี้ออกมาแนวเดียวกันเลยค่ะเจ็ดเหรียญถึงขั้นถอนหายใจถึงขั้นถอนหายใจเพื่อนๆแบบเฮ้ยไม่ได้อ่านไพ่ก่อนอย่าเพิ่งถอนหายใจห้าไม้หนึ่งดาบควีนดาบบูล้างผ่านบูจริงช่วงเนี้ยนะคะบูแล้วก็เป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าเฮ้อมันเหนื่อยจังเลยอะต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอชีวิตทำไมมันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกแนวพร่ำบ่นกับตัวเองเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงสักทีเมื่อไหร่เวรกรรมจะหมดเมื่อไหร่วิบากกรรมจะหมดเนาะนะคะบ่นกับตัวเองนะบ่นกับตัวเองแล้วก็กำลังพึมพำกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยชีวิตจะไปต่อยังไงดีเนี่ยทำไมดูมีปัญหาดูมีอุปสรรคจังเลยเมื่อไหร่มันจะราบรื่นเมื่อไหร่มันจะสบายสบายเมื่อไหร่มันจะชิวชิวสักทีเนี่ยนะเริ่มมีอาการหงุดหงิดโมโหนะคะช่วงนี้อาจจะหัวร้อนด้วยในบางทีนะคะเอะอะยกดาบขึ้นนะคะเอะอะยกดาบขึ้นนะคะฟาดฟันทะเลาะนะคะก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครหรอกส่วนใหญ่ก็จะความคิดตัวเองนี่แหละนะคุณไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายกับใครอยู่แล้วนะคะคุณน่าจะอยู่ในราศีมังกรนะคะแล้วก็ธาตุไฟธาตุลมขึ้นมานะคะธาตุไฟธาตุลมธาตุดินเนาะประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเยอะจังเลยอะชีวิตดูวุ่นวายจังเลยอะเมื่อไหร่วิบากกรรมจะสิ้นสุดลงสักทีเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วพอเถอะปัญหาเนี่ยพอเถอะนะคะอยากปลดปล่อยตัวเองแล้วสวดมนต์แล้วก็แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็แล้วแผ่เมตตาให้แล้วก็แล้วไปสักทีเถอะเจ้ากรรมนายเวรให้อภัยเราเอาโหสิกรรมเราเถอะบางคนคิดอย่างนี้นะคะก็เป็นช่วงวิบากกรรมจริงๆอาจจะเป็นกรรมทางความรู้สึกก็ได้บางคนหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกยังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ไปติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับก็ได้แล้วก็เสียความรู้สึกเสียใจบางคนก็ไปช่วยผิดคนช่วยแล้วได้อะไรคืนกลับมาคะมีแต่ดาบเขาทิ่มหลังอะแผลเวิร์กหวะเลยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้ไว้ใจใครเป็นพิเศษต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไว้ใจใครเป็นพิเศษคุณเชื่อตัวเองเป็นหลักอะช่วงนี้อาจจะดื้อรั้นนิดนึงแต่ไอ้ในความดื้อรั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันต้องเซฟตัวเองนะคะเป็นช่วงที่
คุณจะต้องรักษาทุกอย่างที่มีให้คงอยู่ต่อไปการเงินการทองความสัมพันธ์ครอบครัวหน้าที่การงานรถบ้านที่คุณมีทุกอย่างจะต้องไหลไปเรื่อยๆแล้วคุณรับผิดชอบภาระหน้าที่หลายอย่างหลายทางคุณก็เลยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เลยมีอาการงอนเริ่มน้อยใจโชคชะตาแล้วเฮ้ยพอเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอร้องเธอผ่านไปสักทีได้ไหมการเงินก็ต้องหมุนนะคะหามาเท่าไหร่ก็ต้องหมุนเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันนะคะบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ประคับประคองสถานการณ์พอไปได้มาได้อยู่ไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ก็ต้องสู้ไม่ถอยต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะมันติดอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันต้องสู้ไม่ถอยมันยังถอยไม่ได้มันยังพักไม่ได้นะคะไปดูต่อสิเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆนะคะไปดูการใช้ไพ่พระพิฆเนศกับเมอร์เมดทารอตนะคะสับให้ช้านะคะจะได้จูนให้คลื่นความถี่ตรงกันนะคะพลังงานตรงกันแล้วคุณก็จะได้รับคำตอบที่ชัวร์ๆสำหรับคุณนะคะโอ้สองดาบมาสองรอบเลยจะต้องอดทนให้มากต้องอดทนแค่ไหนคะใบเตยแค่นี้ก็อดทนมามากพอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะสามดาบก็ออกมาสี่ถ้วยก็ออกมาคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยJudgment อัศวินไม้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องปลดปล่อยความทุกข์ความเศร้าปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่มันเป็นกรรมเป็นช่วงที่เจ้ากรรมนายเวรเขาตามติดชีวิตคุณจังเลยนะคะเขายังไม่ได้เอาโหสิกรรมให้เราทั้งหมดนะคะแต่คุณก็น่าจะทำบุญไม่ขาดล่ะทำเรื่อยๆสวดมนต์ด้วยนั่งสมาธิด้วยกลุ่ม2เด็ก2อู้เฮ้8เหรียญ4เหรียญเก็บเงินเอ้ย10เหรียญกดดังนิดนึงดีงามพระราม8 1เหรียญเพิ่มอีกด้วยช่วงนี้คุณมีครูบาอาจารย์นะคะช่วยปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้คุณอยู่นะคุณมีครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือคุณอยู่สนับสนุนช่วยเหลือปัดเป่าอุปสรรคปัดเป่าปัญหาจากร้ายกลายเป็นดีนะคะชัดเจนเลยค่ะพลังงานกลุ่ม2เด็ก2ข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณ1เดือนไม่เกิน3เดือนคือเรื่องการเงินการทองนะคะบางคนมีโชคมีลาภนะบางคนมีโชคมีลาภลาภลอยนะคะโอกาสดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาจากที่เคยเสียใจผิดหวังแล้วผิดหวังอีกพร่ำบ่นเฮ้ยโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับเราเนี่ยทำไมชีวิตจะต้องเจอแต่ความผิดหวังทำไมอะไรมันไม่ได้ดั่งใจเลยร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการเงินการทองนะคะโอกาสใหม่ๆโชคลาภลาภลอยนะคะหรือช่องทางการรับเงินใหม่ๆพิมพ์นะคะพิมพ์เพื่อสร้าง energy สร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณโชคลาภเงินทองช่องทางการรับเงินใหม่ๆที่คุณจะได้รับนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะคำนี้นะคะเป็น2คำสั้นๆนะแต่มันมีพลังงานที่ดีอยู่ในนั้นเยอะมากๆถ้าคุณพูดสม่ำเสมอด้วยจิตใต้สำนึกอันแรงกล้านะคะด้วยความสำนึกรู้คุณจริงๆของคุณคุณจะไปดึงดูดเอาเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณอาจจะมีเป้าหมายว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บในบัญชีคุณจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตคือคุณวางแผนไว้เยอะไงแล้วแบบถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้คุณเสียความรู้สึกคุณเสียใจคุณผิดหวังอ่ะทำไมเราทำไม่ได้
ทำไมโชคชะตากลั่นแกล้งเราทำไมเราจะต้องเจอแต่ความผิดหวังทำไมเราจะต้องเจอแต่ความเสียใจทำไมชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรคทำไมเมื่อไหร่จะหมดเวรกรรมเมื่อไหร่จะสิ้นสุดวิบากกรรมสักทีคุณถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็มีซิกเซนด้วยนะคะบอกเลยว่ากว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเจอทุกด่านที่มันเป็นด่านยากๆปัญหาอุปสรรคคุณเจอมาหมดนะคะคุณเจอมาหมดแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะที่มันท็อกซิกเจ็บปวดเสียใจพัฒนาต่อไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์แบบนี้คุณอาจจะได้เจอด้วยในบางคนหลังจากเจอแล้วเป็นยังไงชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะเติบโตจากความเจ็บปวดเสียใจคุณจะมีวัคซีนที่ดีคุณจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วตัวคุณเองจะได้รับการเหมือนกับ transformation นะคะที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่ไปทำสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนนกฟีนิกซ์กับคุณอารมณ์ประมาณว่าถึงเวลาคุณก็ต้องเจ็บปวดอะเพื่อที่คุณจะได้เติบโตการเจ็บปวดทุกๆครั้งที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความเจ็บปวดมันจะทำให้คุณโตขึ้นหลายก้าวหลายสเต็ปเลยนะคะแล้วใบใดมองว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะคะด้วยสติปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดียึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วคุณเป็นคนมีเมตตาคุณเป็นคนมีเมตตาคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆบอกเลยว่าถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฤาษีนะคะสายพระนะคะมาสายพุทธเลยสายขาวเลยนะคะหรือไม่ก็ไปสายเทพเลยบางคนทั้งสายเทพสายพุทธนะคะก็ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลถ้าเป็นคุณงามความดีที่คุณทำทุกๆการปฏิบัติดีนะคะการนั่งสมาธิการระลึกถึงคุณงามความดีหรือสิ่งต่างๆที่คุณได้ทำไว้อะบอกเลยว่ามันเป็นพลังเป็นเกราะคุ้มกันให้คุณน่ะแทนที่คุณจะเจอเรื่องหนักๆอ่ะมันก็จะเหมือนกับจากเรื่องร้ายๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีแทนที่จะเจอปัญหาคุณกลับได้รับโอกาสอย่าพึ่งตีอกชกตัวอย่าพึ่งโทษโชคชะตานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตนะคะการพัฒนาจิตการนั่งสมาธิการตื่นรู้การยกระดับจิตวิญญาณคุณกำลังมาถูกทางแล้วนะคะการที่คุณนิ่งการที่คุณมีสมาธิคุณไม่ได้ไปทำร้ายใครคุณไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครคุณไม่ได้ไปเอาเปรียบใครแถมคุณยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งนี้จะดึงดูดเอาโชคดีๆมาให้คุณนะคุณจะไปดึงดูดเอาโชคดีๆมาให้คุณโชคดีคือสิ่งที่คุณสร้างเองเขาเมตตาเขาเอ็นดูนะคะเห็นคุณทำแบบเต็มที่ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและภาคเพียรแล้วโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณคือการเงินการทองเห็นไหมถึงเวลาฟ้าเปิดอ่ะคุณก็จะได้รับเองเงินทองความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยครอบครัวที่ดีนะคะทุกอย่างมีพร้อมผิดหวังเสียใจหลายครั้งหลายคราความผิดหวังในครั้งนั้นจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณคุณเห็นไหมคะไพ่สวยทุกใบเลย3ใบแรกมันเป็นปัญหาอุปสรรคที่คุณจะต้องเจอฟ้าหลังฝนสวยงามนะคะสำหรับกลุ่ม2เด็ก2ฟ้าหลังฝนสวยงามลำบากต้นสบายปลายนะคะไม่ได้ลำบากตลอดนะโอเคไหม1เดือนไม่เกิน3เดือนบางคนมีโชคมีลาภนะคะถ้าคุณสะสมคุณงามความดีมาโดยตลอดไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะมีโชคนะคะจากเด็กจากครอบครัวนะคะก็ได้หรือจากความฝันก็ได้หรือจากการที่คุณไปปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วคุณจะเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นคือจะไม่ได้แบบว่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะ1เดือนไม่เกิน3เดือนอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยคุณจะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการงานคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คิดเร็วทำเร็วนิดนึงอาจจะมีเบื่อหน่ายบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะบางอย่างมันต้องรอจริงๆบางอย่างมันต้องรอจริงๆมันคือคุณผิดหวังบ่อยมากเสียใจบ่อยมากเจอมาทุกสถานการณ์แล้วเดี๋ยวคุณได้รับการปลดปล่อยตัวเองนะคะ
ี๋ยวคุณได้รับการปลดปล่อยเดี๋ยวคุณได้รับการปลดล็อกวันนี้ก็พูดยาวนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือไพ่ของคุณดีมากจริงๆนะคะก็อดทนนะทุกๆความดีที่คุณทําใบเตยขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกๆอย่างที่คุณทําตอนเนี้ยนะคะมันดีแล้วมาถูกทางแล้วนะเนี่ยอดทนนะเดี๋ยวผลมันจะเกิดคือไพ่2ใบนี้ขึ้นมาคู่กันแถมมีใบนี้ออกมาด้วยอ่ะคือลองดูมือนะว่าคุณมีเส้นวาสนาไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นวาสนาของคนที่แบบว่าหาเองทำเองอ่ะคุณหาเองทำเองไขว่คว้าเองแล้วดีนะคะเจอมาเยอะทุกอย่างทุกรูปแบบสุดท้ายเดี๋ยวได้ดีต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังชีวิตคุณจะต้องลิขิตเองคุณอย่าให้คนอื่นมาชี้นิ้วว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณจะต้องเป็นผู้แพ้ตลอดคุณจะต้องเป็นผู้ทุกข์ตลอดคุณจะต้องเป็นคนที่ลำบากตลอดมันไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆอนุญาตให้ตัวเองได้รับความสุขความสำเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนยอดเยี่ยมคุณเป็นคนน่ารักคุณสมควรได้รับความรักดีๆได้รับสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่2เด็กที่2โชคดีนะเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะอ่านได้สบายๆมากเลยอะค่ะแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะคะอ่านได้สบายๆชิวๆมากเลยวันนี้นะคะไปดูซิมีเส้นวาสนาไหมเส้นวาสนามันไม่ใช่วาสนาที่มันมากับมือเราอะมันเป็นเหมือนกับคุณสร้างมันเองอะคุณเป็นผู้สร้างอะเออนะเส้นวาสนาก็จะอยู่โซนเนี้ยต้องดูยาวๆขึ้นมามันขึ้นมาถึงตรงไหนมันก็จะมีช่วงอายุขึ้นมานะคะก็ลองเปิดยกนิ้วขึ้นมาดูเส้นวาสนาของผู้หญิงดูฝั่งนี้เนาะโอเคใบนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องของการขยายเนาะขยายภาพขยายสิ่งต่างๆให้มันชัดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองภาพเล็กๆอ่ะเราอาจจะเห็นไม่ชัดอาจจะต้องใช้แว่นขยายหรือว่าขยายภาพไม่ชัดขึ้นชีวิตก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมมันเป็นการเปิดจักระต่างๆนะคะลองไปศึกษาเรื่องจักระเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆบางคนนั่งสมาธิอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกวิธีนะหรือบางคนมาถูกทางแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะเจอกันไปในคลิปหน้าพอแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กลุ่มที่3นะคะใครเลื่อนมาเจอใบเตยด้วยความบังเอิญนะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่แล้วทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆการรับชมทุกๆการรับฟังทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจใบเตยนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็อยากจะทำคลิปต่อไปทุกวันนะคะมันมีพลัง มันเป็นพลังงานที่ดีที่ใบเตยได้รับนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะหัวข้อในวันนี้คืออะไรคะเนี่ยก็เป็นเรื่องของข่าวดีนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสถานการณ์ที่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะความกดดันที่เราเจอรอบๆตัวจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าใบเตยก็มาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆนะคะก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่ช่วยเป็นกำลังใจให้ได้นะคะก็ให้กำลังใจทุกๆท่านนะที่อยู่ในภาวะที่กดดันนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเรามาเติมให้กันทุกวันนะคะไปลุยกันเลยค่ะโอ้มาเลยเกยมาเลยเกยมายังไงเนี่ยง่วงนอนนะคะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยหลับไปด้วยนะคะจรวดโรบอทดาวอุ้ยมาทั้งเดอะสตาร์แล้วก็เดอะซันเลยช่วงนี้มีความมั่นใจในตัวเองนะคะร้องไห้แม่เหล็กนะคะแล้วก็ความเสียงเสียงอยู่แล้วนะคะทุกคนเสียงเท่าๆกันแหละนะคะอดทนไปเช็คเรื่องของคุณจากไพ่กันดีกว่านะ
เรื่องราวของคุณจากไพ่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณวันนี้นั่งเงียบๆมืดๆนะคะเมื่อวานทำคลิปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานรุนแรงมากถึงขั้นไฟขาดไป1หลอดนะคะคนลุกเบาๆนะคะก็นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆในทุกวันพูดผิดพูดถูกขำตัวเองเบาๆนะบางทีรีบไงเพื่อนๆมันก็จะแบบช่วงนี้ไปเลยทำคลิปช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนเช้าไปเลยรีบไปทำงานก็จะทำคลิปช่วงเช้าก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักเป็นคลิปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตอนเช้าก็ก่อนไปทำงานเพราะว่าไปเลยจะไปตัดคลิปช่วงเที่ยงเนาะจะมีช่วงตัดคลิปช่วงพักทานข้าวก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องไก่นะช่วงเนี้ยทำคลิปกลางคืนแล้วก็เช้ามาก็จะแบบรีบทำคลิปแป๊บนึงอ่ะพอทำคลิปเสร็จก็ไปทำงานเลยอะไรเงี้ยนะคะจะได้วันละคลิป2คลิปเปิดพร้อมกันเนอะลุ้นไพ่ดีเรากรี๊ดนะคะไพ่ดีเรากรี๊ดไปนั่งดูคลิปตัวเองตั้งแต่ช่วงแรกๆโอ้ยใบเตยตลกตัวเองช่วงนี้กำลังดูเพิ่มเติมที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับ Oracle นะคะกำลังศึกษาอยู่ก็บางทีถ้าอ่านไม่ละเอียดมากก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะปกติก็ไม่ค่อยชอบดูดวงเนาะแต่พอได้ทำแล้วใจรักอ่ะโอเค Justic The High Printed เพื่อนๆกลุ่ม3เด็ก3ก็ชอบดูดวงเหมือนกันแฮะสนใจสัตว์ลึกลับอะไรอย่างนี้1เหรียญว้าวหีบสมบัติเราจะรวยแล้วนะคะอย่าลืมไม่เตยนะถ้ารวยแล้วอย่าลืมไม่เตยนะคะสี่ไม้อู้คิงดาบช่วงนี้ดุทีเดียวนะเก็บเนื้อเก็บตัว work from home อยู่นิ่งๆนะคะหุ้ยเด็ก3เซนแรงอะเซนแรงมากซิกเซนแรงมากเปิดแล้วรู้เลยเป็นคนที่มีซิกเซนอะมีสัมผัสที่6อะนะไม่ใช่แค่เห็นมนุษย์ด้วยกันนะคุณที่เป็นพลังงานที่คุณมองไม่เห็นอ่ะบางทีคุณก็สัมผัสได้ด้วยนะมาในรูปแบบของเสียงของกลิ่นหรือความฝันก็ได้ประมาณนั้นนะคะ Justic นะคะ The High Printed แล้วก็มี3ดาบ3ดาบวันนี้ออกมาทุกกองเลยไม่รู้ว่ามีปัญหาหัวใจกันหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่ลงตัวอะไรมั้ยก็คุณอยู่ในราศีตุลนะคะแล้วก็มีธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุดินแล้วก็มีธาตุน้ำขึ้นมาด้วยธาตุไฟขึ้นมาด้วยมาครบเลยนะคะดินน้ำลมไฟมาครบแต่ตัวคุณเองเป็นช่วงที่คุณกำลังเก็บเนื้อเก็บตัวนะต้องการสมาธิอย่างมากคือปัญหาของคุณเล็กน้อยคุณจัดการได้นะถ้าเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจัดการได้มันอาจจะเป็นเรื่องหยุ่มหยิมกวนใจกวนสมาธิคุณนะคะแต่ไปมองว่าเพื่อนๆกลุ่ม3เด็ก3นี่โอเคเลยนะพลังงานค่อนข้างดีเป็นช่วงที่เหมือนกับทำอะไรแล้วก็ได้สิ่งนั้นกลับมาถ้าตั้งใจทำงานมากๆคุณก็ได้รับผลงานเป็นที่ยอมรับอ่ะผลงานเป็นที่ยอมรับนะคะผู้ใหญ่เชื่อใจคุณได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วคุณก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นใบเตยมองว่าคุณน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้ถ้าไม่นับสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์โรคระบาดนะคะใบเตยว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างโอเคเลยล่ะกับชีวิตนะคะกำลังศึกษาหาความรู้กำลังเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือกำลังหาโอกาสหาช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะสำหรับกลุ่ม3เด็ก3นี้มาเนิบๆช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะเป็นช่วงที่มีไฟมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการที่จะทำสิ่งต่างๆประคับประคองให้ชีวิตไหลไปตามวิถีที่มันควรจะเป็นแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างสังเกตแล้วก็ความจำดีเลิศในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายชัดเจนมากเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆเนี่ยคุณเป็นคนที่
เชื่อตัวเองคุณมีเซนส์น่ะใครมาดีใครมาร้ายคุณรู้หมดคุณเห็นคุณรู้บางทีคุณไม่พูดคือถ้าคุณพูดเดี๋ยวบอกเลยนะสะเทือนตับไตไส้พุงอย่าให้ได้ด่านะกลุ่ม3เด็ก3เนี่ยเป็นคนที่นิ่งๆ นะแต่ถ้าไปสะกิดโดนจุดที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอย่ามายุ่งนะอะไรเงี้ยด่าจนแบบปวดตับเลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้ก็อย่าให้ได้โมโหบอกเลยว่าคุณจะไม่ไปทำอะไรใครก่อนอะไม่ไปทำอะไรรับหลังไม่ชอบการหักหลังใครแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนที่ยุติธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาแต่เป็นคนที่คนอื่นมองคุณไม่ออกคนอื่นมองคนไม่ออกนะคะแต่ว่าคุณมองคนอื่นออกคุณรู้ว่าคนอื่นคิดรู้สึกยังไงรู้หมดนะก็เป็นประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็มีคนสังเกตชีวิตคุณเยอะพอสมควรแหละแต่ก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกเป็นเหมือนบางทีเขาก็อิจฉาเบาๆนะทำไมชีวิตคุณดูเหมือนกับมีความสุขจังเอออารมณ์ประมาณนี้ทำไมคุณเก่งจังก็คือมองในลักษณะของการชื่นชมบางท่านเพิ่งได้รับโชคลาภเพิ่งได้รับโอกาสบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะคะไปดูต่อนะคะไปดูว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ทำให้หัวใจคุณเต้นรัวๆนะคะใช้ไพ่2สำรับจริงๆแล้วไพ่ Oracle ก็มี Oracle Card ก็มีหลายสำรับนะแต่ว่าถ้าเอามาเปิดขยายเรื่องราวก็ไม่รู้ว่าจะจับประเด็นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฝึกทำเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันกำลังหานั่นหานี่มาทำนะคะกลัวเพื่อนๆแบบว่าเบื่อเออเดี๋ยวจะหาอย่างอื่นมาเล่นด้วยตัวเลขด้วยนะคะจริงๆแล้วก็สนใจในเรื่องของตัวเลขด้วยเมื่อก่อนไม่เคยชอบนะแต่ทุกวันนี้ไปแต่ก็ดูทุกเรื่องอ่ะทั้งดวงดาวทั้งตัวเลขแต่ชอบตัวเลขมากกว่าชอบวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งเป็นคนไม่ชอบเลขเลยนะคะ ชีวิตตลกเนาะไม่ชอบดูดวงแต่ได้มาดูดวงไม่ชอบตัวเลขแต่ดันไปได้แบบรู้สึกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเลขพวกเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยชอบดูไปดูกันอันนี้แชร์ให้ฟังเฉยๆนะคะแชร์ให้เพื่อนๆฟังเฉยๆมาเล่าไปด้วยสับไพ่ไปด้วยมันก็ตลกดีไปดูกันสิร้องห่มร้องไห้ทีเดียวนะคะหันหลังให้กับสถานการณ์และปัญหาแล้ว8ดาบอยากหลุดพ้นแล้วนะอะไรที่โอ8ดาบ8ไม้88คิงดาบมา2รอบเอ็มเพอเรอร์โอดุจริงช่วงเนี้ยดุจริงนะข่าวดีที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวๆมีไหมมันก็มีนะคะแชมเปอรันการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะการรอคอยข่าวสารข่าวดีอ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณอัศวินดาบบู๊จริงๆบู๊จริงๆช่วงนี้ฮาโรฟันโอ้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะข่าวดีที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวๆก็คือการติดต่อสื่อสารช่วงนี้จะติดต่อสื่อสารหรือเดินทางหรือทำอะไรจะคล่องเป็นพิเศษถ้ามีงานที่ต้องใช้คำพูดคำเจรจานี่บอกเลยว่าราบรื่นดีนะคะคำพูดจะนำพาโอกาสและโชคดีๆมาให้คุณได้ในช่วงนี้นะคะการเงินการทองเป็นยังไงไปเลยมองว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในช่วงที่มันปลอดภัยยังจะต้องรัดเข็มขัดยังจะต้องมีสติในการใช้เงินมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากสวดมนต์คุณอยากนั่งสมาธิคุณอยากไปปฏิบัติธรรมคุณอยากไปช่วยเหลือสังคมนะคะอาจจะเป็นการไปช่วยเหลือสังคมที่โดยที่แบบไปช่วยในเรื่องของแรงช่วยในเรื่องของแรงหรือช่วยบริจาค ก็ได้นะคะคือคุณอยากหลุดจากบ่วงหรือหลุดจากปัญหาเดิมๆที่มันมีอยู่นะคะคุณอยากหลุดจากสิ่งนี้แล้วคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่คุณอยากพัฒนาตัวเองคุณอยากทำอะไรใหม่ๆอ่ะคุณไม่อยากอยู่ในเงื่อนไขเดิมๆไม่อยากอยู่ในกรอบเดิมๆใน1เดือนไม่เกิน3เดือนไปเจอเห็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจนมาก
ีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนหลุดออกจากปัญหาเดิมๆเก่าๆบางคนถ้ามีประเด็นปัญหาความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการตรงนั้นคุณจะไม่ได้อยู่ในกรอบไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนั้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะและใครที่อกหักเสียใจมานะคะเพิ่งหันหลังให้ความสัมพันธ์คุณจะหลุดพ้นอ่ะมันเป็นคนที่แบบตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความเสียใจหลุดจากแปดดาบอ่ะคุณแปดดาวที่มันเป็นพันธนาการหรือกรอบหรือเงื่อนไขที่มันรั้งคุณไว้ฉุดคุณไว้ไม่ให้คุณเดินต่อไปได้คุณจะหลุดจากตรงนั้นนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคือก้าวขึ้นอีกก้าวหนึ่งสองก้าวอ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยจะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคุณจะได้รับความเมตตากลุ่มสามเลขสามอ่ะเด่นๆเลยคือการช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะถ้าแบบคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่นานแล้วคุณก็จะหาทางออกได้แก้ไขได้นะคะพิมพ์ขอบคุณโอกาสการช่วยเหลือการเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ขอบคุณคุณยอดเยี่ยมนะคะอะไรที่เป็นเงื่อนไขหรือกรอบที่คุณจะต้องโดนขังไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วคุณเหมือนกับคุณจะอยากหลุดพ้นนะขอให้คุณหลุดพ้นหลุดพ้นรีบไปไหนหลุดพ้นโดยเร็วอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาขอให้คลี่คลายขอให้สะสางแก้ไขให้ได้คุณอยากหันหลังให้กับสถานการณ์มากๆอ่ะบางที่มันไม่แมทกับคุณมันไม่ใช่อ่ะที่นี่มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมกับคุณคุณจะได้หันหลังให้กับสิ่งนั้นแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีใครที่ป่วยอยู่ไม่สบายอยู่อาการจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้อยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์เป็นพิเศษก็ทำได้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้โชคอยู่นะคะบางคนอาจจะมีโชคเรื่องงานเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนเข้ามาฟังนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นในวันนี้นะคะพอแล้วใบสรุปของเราพูดถึงเรื่องของความจำนะคะการระลึกถึงนะคะบางอย่างนะคะอย่าลืมนะพระคุณนะคะคนที่เคยช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะคะอะไรก็ตามอย่าลืมนะการระลึกถึงในที่นี้หมายถึงการสำนึกรู้คุณสิ่งเหล่านั้นที่เคยโอบอุ้มที่เคยค้ำจุนเราสำนึกรู้คุณแล้วให้ขอบคุณแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้ขอให้เพื่อนๆกลุ่ม3เลข3โชคดีนะคะเจอกันไปในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ